วัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับวันนี้เดี๋ยวพาชมระบบเสียงว่าใช้มิก M32 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมใช้แหลกเอฟเฟกต์หรือใช้อะไรบ้างในมิก M32 นะครับแต่ละไมค์มีมาร์กหมดเห็นไหมครับไม่ใช่ทำงานคนเดียวเนี่ยคนอื่นต้องรู้เรื่องด้วยเห็นไหมครับมีมาร์กมีเขียนมีจดไว้หมดนะครับWe Sound Designer ส่วนตัวมิกเซอร์ก็จะเป็น Midas M32 นะครับอันนี้ผมก็จะมีปลั๊กอินอันนี้มีเอฟเฟคเป็นปลั๊กอินนอกนะครับเรียนแบบเป็น H Reverb เรียนแบบ Yamaha SPX990 นะครับอันนี้ไมค์ลอยชัวร์ UA นะครับเดี๋ยวให้ดูแลกเอฟเฟคนะครับแลกเอฟเฟคผมก็จะมีตัวรูมนี่ใช้กับไอ้เครื่องเคาะนะครับแล้วก็ตัวแชมเปอร์ใช้กับคีย์บอร์ดกีตาร์นะครับแล้วก็อันนี้ดีเลย์ใช้กับเสียงร้องแล้วก็ LR ใช้เป็นมัลติแบนด์นะครับอันนี้สโตรอินทานครับใช้กับเพลงนะครับแล้วก็มีกราฟิก EQ ใช้กับตัวบัสออกนะครับบัสออกแล้วก็สโตรนทานนี่ใช้กับตัวกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวไล่ดูทีละนะครับคือที่ channel พวกกระเดื่องพวกไอ้ที่เป็นชุดเครื่องเคาะนะครับกรองเบสแล้วก็เพอร์คัชชั่นต่างๆนะครับผมจะโยนเข้ากรุ๊ปก่อนแล้วจากกรุ๊ปก็ไปอินเสิร์ตตัวปลั๊กอินตัวบูททรานเซียนต์ขึ้นนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์บฮอลอันนี้เป็นตัวเวฟดีไซเนอร์บูทตัวทรานเซียนต์ขึ้นนะครับส่วนตัวพวกชุดริทึมที่เป็นพวกกีตาร์คีย์บอร์ดพินนะครับโวลไอพวกเครื่องเป่าพวกโวลแคนนะครับผมก็จะโยนอีกเข้าอีกกรุ๊ปนึงนะครับนี่นะครับอันนี้เมน PA นะครับเป็นข้างในก็จะเป็นดอกคัสตอมนะครับเป็นดอกอิมิเนนต์นะครับทั้งระบบเลยนะครับดอกอิมิเนนต์อันนี้เป็นตู้ซับออเดโอเซ็นเตอร์ KLA218 Active นะครับใช้ดอกน่าจะไม่ผิดผู้ผลิตเช็คดูในเว็บผู้ผลิตน่าจะใช้ดอกเบม่านะครับอันนี้ก็เป็นเซตของเขามาเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยตู้ลำโพงก็จะเป็นออเดโอเซ็นเตอร์นะครับตู้ซับนะครับ KLA218DSP นะครับส่วนตัวไลเลย์ก็จะเป็นตัวคัสตอมเอานะครับใช้ดอกอิมิเนนต์นะครับอย่างดีเลยนะครับฟอนต์ฟิลก็จะเป็นเทอร์โบมิลานนะครับส่วนตัวไซฟิลสองข้างนะครับก็จะเป็นตัวคัสตอมเหมือนเดิมอันนี้คอนโทรลเลอร์ผมใช้เป็นเมน PA อันนี้ซับทำเอ็นไฟซับคาร์ดิโอยนะครับอันนี้ Power Amp 4 Channel ครับไลเลย์นะครับเป็นยี่ห้อทาดานะครับก็แอมทั่วไปนะครับแอมทั่วไปนะครับพาร์ทเอชถ้าจำไม่ผิดนะครับดูแพทชิ่งข้างหลังครับระบบแพทชิ่งด้านหลังก็อย่างดีเลยนะครับมีแพทเบเข้าสายลำโพงอย่างดีนะครับแพทชิ่งสวยงามมีระบบไฟ3เฟสจ่ายเลยนะครับสวยหรูนะครับสวยหรูดีอย่างดีมาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเมนพาวเวอร์นะครับนี่อันนี้ซาวด์เทคนิคเชียนมอนิเตอร์เอนจิเนียร์นะครับสวัสดีครับป๊อปครับผมดูแลระบบบนเวทีให้ผมเหมือนเคยนะครับนี่ครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมีวงเล่นนะครับวงเล่นเราใช้ไป20กว่าลายประมาณ23ลายถ้าจำไม่ผิดนะครับ23ลายทั้งหมดนี้นะครับ23ลายเป็นวงดนตรีลูกทุ่งธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูเมนพาวเวอร์นะครับตัวข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวเมนพาวเวอร์นะครับอันนี้เมนพาวเวอร์ทั้งหมดนะครับมีเช็คโวลต์เช็คแอมป์เช็คกระแสบัลลังก์เช็คความถี่
อันนี้ของดิมเมอร์นะครับอันนี้แอมป์ไซฟิลนะครับครับเบเกอร์ใช้ของ ABB อย่างดีเลยครับมาตรฐานเลยนะครับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับไปดูอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นไซส์ฟิลส่วนมอนิเตอร์ก็จะเป็นมิลานกับ IX นะครับเทอร์โบซาวนะครับเทอร์โบซาวอันนี้ก็จะเป็นแอมป์อีกข้างหนึ่งชุดทำเอ็ดไฟนะครับอันนี้ฟอนฟิลนะครับมีวัดโวลต์อย่างดีเลยนะครับวัดโวลต์3เฟสอย่างดีเลยครับเดี๋ยวไปดูซ็อกเก็ตระบบเมนไฟก็จะจ่ายเป็น3เฟส5ขาเลยนะครับสายมาตรฐานยุโรปเลยนะครับสายเยอรมันอย่างดีนะครับอย่างดีเลยอันนี้ก็เครื่องปัดไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูระบบไลน์บนเวทีนะครับระบบไลน์ตัวระบบไลน์บนเวทีนะครับเทคนิเชียนก็จะมีการมาร์กอย่างดีเลยนะครับเนี่ยมีมาร์กนะครับเนี่ยแต่ละไมค์มีมาร์กหมดเห็นไหมครับแต่ละไมค์มีมาร์กหมดครับเนี่ยแต่ละลายมีมาร์กหมดเห็นไหมครับเนี่ยทำงานมาตรฐานสากลต้องแบบนี้นะครับแต่ละลายแต่ละไมค์มีมาร์กบอกหมดนะครับมีมาร์กมีมาร์กหมดนะครับเนี่ยนะครับเขาฝากเป็นให้ทีมงานอื่นได้ดูนะครับเนี่ยทุกอย่างมาร์กหมดเลยนะครับเทคนิเชียนเนี่ยซาวด์เนี่ยไม่ใช่ทำงานคนเดียวเนี่ยคนอื่นต้องรู้เรื่องด้วยเห็นไหมครับมีมาร์กมีเขียนมีจดไว้หมดนะครับทุกอย่างต้องเข้าระบบนะครับเนี่ยอันนี้คือทีมงานมาตรฐานต้องทำงานแบบนี้นะครับโอเคนี่นะครับติดไว้นะครับทีมงานจะได้รู้ว่าอันไหนเสียบอันไหนแล้วก็เวลามีปัญหาจะได้ขึ้นไปแก้ถูกนะครับจะได้ขึ้นไปแก้ถูกนะครับทุกคนจะได้รู้ร่วมกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือทีมมาตรฐานต้องแบบนี้นะครับเสร็จงานแล้วครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อุ้ยสาวแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ